ได้ค่ะไม่ต้องเป็นห่วงนะคะเดี๋ยวดิฉันจะรีบจัดการให้ค่ะรับรองว่าไม่มีปัญหาตามมาเหมือนเดิมแน่นอนเลยค่ะค่ะสบายใจได้เลยนะคะดิฉันรับประกันค่ะผมเปล่านะครับพอดีว่าผมเห็นกระเป๋าของคุณเปิดอยู่แล้วเงินมันล่วงผมแค่จะปิดกระเป๋าแค่เท่านั้นเองก็แต่ผมไม่ได้ขโมยอะไรทั้งนั้นเลยนะครับนี่แกกล้าดียังไงฮะมายุ่งกับของของฉันอ่ะแกสารภาพมาซะดีกว่าว่าแกจะขโมยเงินจากฉันใช่ไหมได้ไม่ยอมใช่ไหมได้จะโทรแจ้งตำรวจตรงนี้แหละคุณลองนับเงินในกระเป๋าก็ได้นะครับเดี๋ยวผมยืนรออยู่ตรงนี้รถไม่มาสักทีนะลูกเนาะครับนี่เราก็ยังไม่ได้กินอะไรตั้งแต่เช้าแม่ว่าเราหาอะไรกินก่อนดีไหมลูกครับแม่เดี๋ยวผมไปหาอะไรให้แม่รองท้องนะครับแม่รอตรงนี้นะครับไม่ได้เงิน30บาทนี้เป็นค่ารักษาพยาบาลของแมนี่ครับแม่นี่คุณทำอะไรของคุณอ่ะนี่มันขนมปังก้อนสุดท้ายที่ผมเหลืออยู่เลยนะฉันเห็นนะว่านายไปมาจากไหนอ่ะผมจะทำอะไรมันก็เรื่องของผมผมจะเอาอะไรให้แม่กินแล้วคุณมายุ่งอะไรด้วยแต่ในนั้นเนี่ยมันสกปรกมากเลยนะถ้านายเอาให้แม่นายกินแม่นายอาจจะป่วยหนักก็ได้นะแล้วอีกอย่างขนมปังเนี่ยมันก็หมดอายุแล้วทำไมนายไม่ไปซื้ออะไรกินดีๆผมต้องเอาเงินไปจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้แม่ตอนนี้ผมไม่มีเงินติดตัวเลยสักบาทผมเลยจำเป็นต้องทำแบบนี้ไงแล้วทำไมนายไม่ไปหางานทำดีๆล่ะผมไปหามาแล้วแต่ไม่มีที่ไหนเขารับผมเข้าทำงานเลยเขาเห็นว่าผมไม่มีการศึกษาแต่งตัวก็ดูบ้านนอกจนๆงั้นนายมากับฉันรถจะมาแล้วนะลูกเก็บเลยกับข้าวเรียบร้อยดูตัวโซล่าเซลล์เนี่ยแอบให้ดี
กี้เชิญคุณวิกกี้ตามสบายนะครับคุณพาผมมาที่นี่ทำไมอ่ะฉันก็จะพานายไปทำงานที่นี่ไงนายจะได้ไม่ต้องไปคุยขยะแบบนั้นอีกทีนี้แม่นายจะได้ภูมิใจนายจะได้มีเงินพาแม่ไปหาหมอจริงเหรอครับผมจะได้ทำงานจริงเหรอจริงสิขอบคุณนะครับที่ให้งานผมผมสัญญานะครับว่าผมจะตั้งใจทำงานให้เต็มที่ให้สมกับที่คุณให้งานผมแกทำอะไรคุณวิกกี้นะคะนายคนที่ขโมยเงินฉันเมื่อเช้านี่นายมาทำอะไรที่นี่ไม่ทราบผมเปล่านะครับผมไม่ได้ขโมยคุณอย่ามากล่าวหาผมดีกว่าคุณวิกกี้เป็นอะไรหรือเปล่าคะนายเนี่ยมันทำอะไรคุณวิกกี้หรือเปล่าบอกฉันมานะคะเดี๋ยวก่อนใจเย็นๆก่อนนะปานวาดฉันเป็นคนพาเขามาที่นี่เองแหละฮะคุณวิกกี้พามันมาพามันมาทำไมอะคะคุณวิกกี้คิดดีๆก่อนนะคะไหนเนี่ยมันขโมยเงินฉันเมื่อเช้านะคะฉันคิดมาดีแล้วฉันไม่เชื่อว่าไหนเนี่ยจะเป็นขโมยถ้าเขาคิดจะขโมยเขาคงมีเหตุผลจำเป็นแต่ฉันเชื่อว่าเขาจะไม่ทำอย่างนั้นแน่นอนถ้าคุณวิกกี้ไม่เชื่อก็คอยดูเถอะสักวันหนึ่งมันจะเหมือนชาวนากับงูเห่าที่มันจะมาแหวกกัดพวกเราทีหลังเดี๋ยวยังไงเธอก็ช่วยบอกงานเขาด้วยนะฉันมีธุระที่ต้องไปทำฝากด้วยล่ะปานวาดคุณวิกกี้นะคุณวิกกี้คุณวิกกี้เรียกผมมามีอะไรหรือเปล่าครับเดี๋ยวนายเอาเงินนี่ไปนะนี่คือเงินเดือนและโบนัสของคนงานหลังจากที่เขาทำงานกันมาอย่างหนักฉันไว้ใจนายนะฉันเลยฝากให้นายจัดการได้เลยครับคุณวิกกี้สบายใจได้เลยครับฉันฝากนายด้วยล่ะพอดีช่วงนี้ฉันไม่ได้เข้าไปดูงานเลยแล้วงานนายเป็นไงบ้างพอไหวไหมปรับตำแหน่งใหม่อ่ะมันก็เป็นแบบนี้แหละงานก็จะยุ่งๆหน่อยผมทำไหวอยู่แล้วครับงานหนักแค่ไหนผมก็ทำครับงานก็ดีแล้วนายไปจัดการตามที่ฉันบอกได้เลยนะครับใจเย็นได้ไงก็ผมจะไม่ได้เงินเดือนจากพวกคุณน่ะงั้นฉันขอเวลา1วันแล้วเดี๋ยวฉันจะหาเงินมาจ่ายพวกคุณแต่ตอนนี้กลับไปก่อนถ้าไม่ได้ตามที่คุยกันไว้นะผมประจานแน่คุณวิกกี้คะฉันว่าเฟิร์สนั่นแหละเป็นคนขโมยเงินไปเพราะว่าเฟิร์สอ่ะไม่ได้ทำงานมาหลายวันแล้วนะคะนิสัยขี้ขโมยเนี่ยแก้ยังไงก็ไม่หายหรอกนะคะฉันเคยเตือนคุณวิกกี้แล้วแต่คุณวิกกี้ก็ยังจะดื้อรั้นเอามันเข้ามาทำงานน่ะสุดท้ายมันก็แหวกกลับมาเป็นได้เดี๋ยวเรื่องนั้นน่ะฉันจัดการเองเธอออกไปก่อนไปค่ะThank you.
ฮัลโหลนายไม่ต้องกลับมาที่บริษัทฉันแล้วนะฉันไล่นายออกคุณครับคุณครับเดี๋ยวก่อนคุณเอ้านี่นายมาทำอะไรที่นี่อ่ะแล้วทำไมนายถึงแต่งตัวแบบนี้อ่ะผมเป็นเจ้าของร้านอาหารนี้แหละแล้วทำไมคุณถึงอ๋อนี่นายเอาเงินที่ขโมยจากฉันมาเปิดร้านอาหารเป็นของตัวเองใช่ไหมฉันไม่น่าไว้ใจนายตั้งแต่ทีแรกเลยอ่ะนายดีแล้วหักหลังฉันทำไมนายถึงทำแบบนี้เดี๋ยวก่อนคุณผมไปขโมยเงินคุณเมื่อไหร่แล้วร้านเนี้ยผมก็ไม่ได้เอาเงินของคุณมาเปิดผมว่าต้องมีอะไรเข้าใจผิดกันแน่ๆแล้วที่ผมหายไปอ่ะพ่อแม่ของผมป่วยน่ะผมก็เลยต้องลากลับบ้านแล้วคุณก็โทรมาไล่ผมออกผมยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าผมทำอะไรผิดนายอย่ามาโกหกหน้าด้านๆถ้านายไม่ขโมยเงินฉันนายจะเอาตังค์ที่ไหนมาเปิดร้านฮะตั้งแต่คุณไล่ผมออกผมก็มาทำงานที่ร้านอาหารนี้จนเจ้านายไว้ใจผมเขาเลยยกร้านนี้ให้ผมก็เท่านั้นส่วนเงินของคุณที่ให้ผมไปจัดการให้คนงานอ่ะฉันไว้ใจนายฉันเลยฝากให้นายจัดการนายไปจัดการตามที่ฉันบอกได้เลยนะครับจะไปไหนอ่ะเดี๋ยวฉันจัดการให้ก็ได้นะแค่บอกฉันมาจะทำอะไรไม่เป็นไรดีกว่าครับคุณวิกกี้ให้ผมเป็นคนเอาเงินเนี่ยไปจ่ายให้พนักงานทั้งหมดคุณแปลว่าคุณทำอะไรครับเอาเงินคืนผมมาผมจัดการเองได้จริงนายเป็นแค่พนักงานที่เพิ่งปรับตำแหน่งใหม่จะไปรู้อะไรนายทำไม่เป็นหรอกเดี๋ยวฉันทำเองแต่อะไรนะครับคุณหมอช่วยแม่ผมก่อนครับเดี๋ยวผมตามไปตอนนี้เลยคุณบานวาดครับงั้นผมรบกวนคุณบานวาดให้เอาเงินเนี้ยไปจ่ายพนักงานให้ทีนะครับแล้วก็ผมขอลางาน7วันขอกลับไปดูแลแม่ก่อนแล้วเดี๋ยวผมกลับมานะครับฝากด้วยนะครับฮัลโหลพี่ท็อปคราวเนี้ยเรารวยแล้วพี่เตรียมตัวเล่นละครได้เลยผมขอโทษคุณด้วยนะที่ทำให้เข้าใจผิดแล้วก็โดนคุณวาดโกงเงินไปแบบนี้เรื่องมันเป็นแบบนี้เองเหรอฉันขอโทษนายด้วยนะที่เข้าใจนายผิดไปฉันเองก็ผิดที่ไว้ใจปานวาดจนทำให้บริษัทฉันไปไม่รอดตอนนี้ฉันไม่เหลืออะไรแล้วทั้งงานทั้งเงินเสียไปหมดแล้วอ่ะแต่ช่างมันเถอะแล้วตอนนี้แม่นายเป็นไงบ้างหายดีหรือยังคือว่าแม่ผมเสียไปแล้วเหรอคุณผมก็เลยต้องออกมาหางานทำจนมาเจอที่นี่แหละแต่คุณไม่ต้องคิดมากนะเรื่องมันก็ผ่านมาตั้งนานแล้วอ่ะผมทำใจได้แล้วส่วนคุณเถอะยังไม่มีงานทำใช่ไหมงั้นคุณมาทำงานกับผมไหมยังมีอีกหลายตำแหน่งว่างอยู่คุณไม่ต้องเกรงใจนะ
ผมเต็มใจช่วยคุณคือฉันรบกวนนายหรือเปล่าจริงๆฉันออกไปหางานอื่นทำก็ได้นะรบกวนอะไรกันล่ะผมบอกคุณแล้วไงว่าผมยินดีช่วยคุณผมไม่มีวันลืมบุญคุณที่คุณช่วยเหลือผมในตอนนั้นแถมยังให้งานผมทำอีกถ้าผมจะตอบแทนคุณบ้างคงไม่มากเกินไปด้วยซ้ำคุณเอาไว้เถอะนะผมว่าคุณเข้าไปกินข้าวก่อนดีกว่าเดี๋ยวผมจะแนะนำงานให้เองขอบคุณนะที่คุณช่วยเหลือฉันอ่ะไปกินข้าวดีกว่าร้านอาหารผมอร่อยไหมอร่อยค่ะออกมาให้หมดมันว่าใช่ปล่อยเอาไม้หมดนี่พี่ท็อปพี่อย่าไปแล้วนะเนี่ยมันคือก้อนสุดท้ายของฉันแล้วอ่ะเก็บไว้กินข้าวเถอะนะพี่นะนะนะพี่มากจะพ่อฉันรู้ความจริงหมดแล้วว่าแกทำอะไรกับฉันไว้บ้างแกนั่นแหละเหี้ยวเงินทั้งหมดไปแล้วแกยังรวมหัวกับหัวหน้าคนงานแฟนของแกนี่ดีแค่ไหนแล้วที่ฉันไม่เอาตำรวจมาจับแกอ่ะคุณวิกกี้คะฉันขอโทษนะคะฉันไม่ได้ตั้งใจขโมยเงินคุณวิกกี้ไปเลยนะคะทั้งหมดเป็นเพราะไอ้ท็อปค่ะไอ้ท็อปอ่ะมันเป็นคนบอกให้ฉันอ่ะมันบังคับให้ฉันทำอะค่ะฉันไม่ได้อยากทำเลยนะคะคุณวิกกี้คุณวิกกี้ให้อภัยฉันเถอะนะคะคุณวิกกี้ให้ฉันกลับไปทำงานด้วยเถอะนะคะฉันสัญญานะคะว่าจะไม่ให้เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นอีกคุณวิกกี้จะให้ฉันทำอะไรฉันจะยอมทำทุกอย่างเลยค่ะขอแค่ฉันได้มีงานทำนะคะนะคะคุณวิกกี้นะคะฉันขอนี่แกยังมีหน้ามาของานฉันทำอีกหรอฉันไม่มีทางกลับไปโง่เพื่อให้โดนแกหลอกอีกครั้งแน่ใส่หัวไปซะอย่ามาให้ฉันเห็นหน้าไม่งั้นฉันจะแจ้งความจับทั้งคู่เข้าคุกซะให้หมดเลยออกไปซะนี่คุณยังไม่ได้ยินที่วิกกี้พูดอีกเหรอคุณออกไปเถอะเพราะว่าพวกผมช่วยอะไรคุณไม่ได้จริงคุณทำตัวเองทั้งนั้นใครกันแน่ที่เป็นงูเห่าขนาดหมามันยังซื่อสัตย์ต่อเจ้านายแต่คุณเป็นคนแท้ๆแต่กลับเลี้ยงไม่เชื่องคุณไม่ต้องกังวลนะผมจะตอบแทนคุณเองอะไรที่ไม่ดีก็ช่างมันแล้วผมเชื่อว่าสักวันคุณจะกลับมาประสบความสำเร็จแน่นอนนายนี่ได้ดีเราไม่ลืมบุญคุณจริงๆ